ครับคุณผู้ชมผมพรหมมินจากร้านสวัสดิ์บล็อกตอนนี้ผมอยู่ที่ส้มการาเป็นศูนย์บริการซ่อมด่วนในเครือของสยามกุลการผมมาทำอะไรนะครับวันนี้ผมรับคำท้าจากคัส XCD มาทดสอบสมรรถนะของคัสรุ่นใหม่ก็คือรุ่น Black Tuff ที่เคลมว่าทนทานรองรับนะครับการบรรทุกหนักการตัดต่อกำลังเนี่ยนุ่มนวลระหว่างเปลี่ยนเกียร์นะครับก็วันนี้จะมาทดสอบสมรรถนะนะฮะเดี๋ยวไปลองขับกันก่อนเปลี่ยนคลัชเป็นอย่างไรระหว่างเปลี่ยนคลัชเดี๋ยวมาดูด้วยว่าช่างของส้มการาสมีมาตรฐานอย่างไรนะครับแล้วหลังจากเปลี่ยนคลัชเป็นรุ่น Black Tuff ก็ไปลองขับกันด้วยนะฮะว่าที่ทาง XCD เคลมไว้มันเป็นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าสมรรถนะต่างๆนะครับคุณสมบัติที่มันดีขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเรื่องอะไรบ้างนะครับผมก็จะไปเจาะมาด้วยวันนี้สนุกแน่นอนไม่อยากให้พลาดเชิญติดตามได้เลยครับXCD พัฒนาคลัชรุ่น Black Tuff ขึ้นมาก็เพื่อรองรับรถกระบะบรรทุกหนัก 3-4 ตันและกลุ่มรถกระบะแต่งซิ่งปรับจูนเครื่องยนต์และเทอร์โบโดยรุ่นรถยนต์ที่รองรับได้แก่ Nissan Navara 2.5 ลิตร Isuzu D-Max ทั้งเครื่อง 2.5 2.5 เทอร์โบและ 3.0 ลิตร Toyota Hilux Vigo 3.0 ลิตรและ Mitsubishi Triton 2.5 ลิตรXCD เคลมจุดเด่นชุดคลัชรุ่น Black Tuff ไว้4ประการคือข้อ1แรงบิดเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มความหนาของหวีเพื่อรองรับโหลดที่เพิ่มขึ้นของการบรรทุกหนักอย่างไรก็ตามแรงเหยียบยังเท่ากับคลัชปกติผู้หญิงก็สามารถขับได้ถึงแม้คลัชจะมีแรงกดดีขึ้นกว่าเดิมถึง 30% ข้อ2อายุการใช้งานนานขึ้น3เท่าเพราะเป็นผ้าที่ใช้กับรถแข่งญี่ปุ่น UF91SC ทนความร้อนได้สูงกว่าผ้าคัช OEM หรือของศูนย์ทั้งหมดหวีคัชหนากว่าของเดิม 30% ใช้เหล็กหล่อพิเศษทนความร้อนได้สูงและทนต่อการแตกหักได้มากกว่าคัชแต่งทั่วไปสปริงคัชรับโหลดได้มากขึ้นข้อ3ประหยัดน้ำมันป้องกันปัญหาคัชลื่นและเมื่อรถไม่สูญเสียกำลังประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงจึงสูงและให้ความประหยัดน้ำมันและข้อ4ถนอมชุดเกียร์คัชแบบผ้าผสมทองแดงจะมีเหล็กสปริงนำเข้าจากญี่ปุ่นเป็นแกนกลางทำหน้าที่ลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นกับเกียร์เมื่อเทียบกับแกนกลางของคัชทองแดงที่เป็นเหล็กแข็งธรรมดาทำให้เกิดแรงกระแทกตรงไปที่เกียร์ทำให้เกียร์เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติUF91 จากที่ไปเปลี่ยนเป็นคัส XCD Black Tuff มาแล้วเดี๋ยวจะไปลองขับกันตัวนี้ก็เป็น Nissan Navara โฉมที่แล้วตอนนี้วิ่งรถเปล่านะฮะก็จะเห็นว่าออกตัวจะมีอาการสั่นนิดนึงอาจจะต้องเติมคันเร่งที่สัก 1,500 รอบก็เป็นปกตินะครับแต่ถ้ารถมีโหลดก็ไม่มีปัญหาทำมาเพื่อมันทุกหนักทำมาเพื่อรถแต่งรถซิ่งโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการแข่งขันในระดับโลกเขาได้รับการยอมรับอย่างมากทั้งตัวรถที่เป็นแมนนวลทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลตอนที่ XCD เขาพัฒนาคัชในรุ่นของ Black Tuff ขึ้นมาเนี่ยนอกจากการทดสอบภายในของโรงงานเขาแล้วเขายังส่งให้ทีมแข่งที่เป็นทีมแข่งรถในรุ่นของ Pick Up ในรายการ Thailand Super Series เนี่ยทดลองใช้นะครับปกติคัชก็อาจจะเปลี่ยน3สนามเนี่ยได้เปลี่ยนแล้วนะครับแต่นี่คือแข่งจบซีรีส์ทั้งปีเลยสำหรับทีมโดนัทเรซซิ่งก็เอาไปใช้งานเพราะว่า Black Tuff เนี่ยทาง XCD ให้วารันตีถึง18เดือนโดยปกติรุ่นที่เป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานนะครับวารันตีเขาอยู่ที่6เดือนแต่นี่คือมั่นใจไงถ้าเกิดจากการใช้งานเคลมได้ทุกกรณีXCD
ับในเมืองนะครับที่รถติดการเปลี่ยนเกียร์น้ำหนักของคลัชก็ตึงเท้าดีเป็นฟีลลิ่งสปอร์ตและที่สำคัญรองรับโหลดได้มากกว่าคลัชโมดิฟายเพิ่มขึ้นถึง 30% บางคนก็มองว่าราคาอาจจะสูงแต่ในความเป็นจริงใช่ไหมมันก็จะมีส่วนลดนะครับร้านต่างๆเขาก็จะขายถูกกว่านั้นแต่ถ้าใครคิดว่าคลัชเนี่ยยังไงก็เปลี่ยนอยู่แล้วอยากจะลองแบล็คทัฟสักทีที่ให้วารันตีถึง18เดือนนะครับร้านใหญ่มีขายแน่นอนนะฮะแต่ถ้าหาไม่ได้ก็เข้าที่เว็บไซต์ของสยามตุลการอะไรก็หลังจากที่เปลี่ยนคัสแล้วนะครับตอนนี้เป็น XCD Black Tuff เดี๋ยวไปลองกันนะฮะว่าการใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรนะครับไปกันครับคือพอมีโหลดปุ๊บการออกตัวเนี่ยนุ่มนวลขึ้นเยอะนะครับการจับของเกียร์ยังแน่นเหมือนเดิมอย่างที่บอกมีฟีลลิ่งของสปอร์ตด้วยการตัดต่อกำลังนะฮะก็เป็นจุดขายสำคัญเลยของ Clutch XCD อยู่แล้วนะครับในทุกซีรีส์พอมาเป็นซีรีส์ของ Black Tuff แล้วก็ยิ่งเนียนเข้าไปใหญ่ยิ่งรถบรรทุกหนักนี่ต้องเขาเลยนะครับรถที่ต้องใช้ทอร์คเยอะๆนะครับหรือไปแต่งเทอร์โบมาไว้ใจได้เลยสำหรับ Clutch XCD Black Tuff นะครับก็ลองไปถามหากันดูได้นะครับปกติแต่ละท่านเนี่ยที่ใช้รถกระบะรถปิกอัพนะ Clutch ก็เปลี่ยนบ่อยอยู่แล้วมาลอง XCD ดูวารันตีปีครึ่งขับกันมันๆเลยนะครับNot even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And it's a good, I won't even worry anymore. Took all my cares, took and kicked them all out the door. Go on and try, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is overflowing, yeah. I do a dance of victory. Cause now I'm living good, no, I'm not living like I used to be. Now talk about things, talk about my mind. Now I'm free from the words that I left behind. I gotta jump for joy and shout aloud and make a sound. Oh, the world can stop me now.ปั๊บและหวังว่ารีวิวชิ้นนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับแฟนๆรถกระบะเมืองไทยไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังเช่นกันนะฮะว่า XCD นะครับจะdevelop พัฒนาคลัชดีๆแบบนี้ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับโดยเฉพาะคลัชสำหรับงาน heavy duty แบบนี้นะครับก็ขับมันจริงๆอยากให้ไปลองครับสำหรับ XCD Black Tuff